ด่วนครับเดินทางโอ้โหมาถึงนี่ก็อยากท้าไฟกับพี่มาได้แล้ววันนี้พี่จะมาเล่นเกมอะไรกับผมเราจะมาเล่นเกมใบ้คำสุภาษิตกันดีกว่าใบ้คำสุภาษิตโอ้ยง่ายง่ายเลยง่ายแล้วชิ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 วเลยกติกาเป็นยังไงครับพี่ต้นครับกติกานะครับเราก็จะเลือกน้องนะครับมา2คนชายจากห้องสองนี่แหละจะมีเวลา60วินาทีครับแล้วเราสองคนจะเป็นคนใบ้สุภาษิตในที่ใช้ท่าทางอย่างเดียวไม่ใช้คำพูดอะไรเลยเดี๋ยวไม่ชอบเขาตอบโอเคโอเคได้เดี๋ยวไม่เห็นภาพเอาเลยนะทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าทำเป็นตัวอย่างเอาพี่จะมาสักคำหนึ่งสมมติเอามาสักคำหนึ่งพูดโอเคพี่จะทายนะทายพี่ให้ถูกนะพี่จะไม่เดี๋ยวผมจะใบ้นะครับแล้วดูแล้วกันแล้วช่วยกันตอบนะฮะว่ามันคืออะไรนะฮะอะไรอ่ะข้าวปลาข้าวกินกล้วยอะไรกล้วยอ่ะอะไรล่ะอะไรอ่ะกล้วยข้าวปลาถูกแล้วเห็นไหมก็เลยคือบอกด้วยข้าวปลาแสดงว่าผมเป็นคนใบ้เก่งจ้ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรไงผมไม่เก่งหรือว่าน้องเขาฉลาดอันนี้เราเริ่มกันเลยดีมั้ยได้เริ่มกันเลยเลือกมาสองคนได้ที่เลือกน้องเส้นชมพูมาเชิญเลยครับไม่ดีคนดีเขาจอ
ไมล่ะครับทำไมต้องด่าพี่ครับคุณครับครับพี่คุณกลับไปเล่นกับคอหาดไหมถ้าจะไปแล้วเราอุตส่าห์เลือกอันง่ายๆให้ก่อนแล้วนะเราสรุปคะแนนนะครับชนะได้ไป2คะแนนเอาละคนละหมวดแล้วกันพี่ต้นพร้อมยังพร้อมครับน้องพร้อมยังครับพร้อมค่ะพร้อมนะ60โอเค1 2พร้อมยังครับเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวครับกินข้าวกันไหมอันนี้นึงมาต้องตอบนะอ่ะโอเคโอเคกี่ช้างกับตั๊กตั๊กกี่ช้างกับตั๊กแตนใจมากเออดีเพิ่มดีเพิ่มดีเพิ่ม
ดีกว่าเริ่มไปเลยทำท่อนีบแล้วก็ทำท่าสะใจด้วยนะหันมาสะใจด้วยนะโอ้โหโอ้สะใจ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 สะตอนแรกพี่นอนตรงนี้คืออะไรอ่ะคำว่าอะไรลูกองเห่าโอ้ยได้เลยทำอย่างนี้นี่ล้วงคอฮะฮะฮู้ขอโทษได้ไงพี่ทำลงไปอ่ะลืมไปว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ตัวเล็กเหมือนงูเห่านะให้เหมือนพญานาคมาไปวะมาเดี๋ยวฉันนำให้โอเคเดี๋ยวฉันเอ้ยไม่ใช่ได้5 4 3